สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะที่ช่องคุณเอรถนำเข้าหรู AEY Auto Import ค่ะวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดจันทบุรีนะคะโอและทีมงานค่ะเป็นตัวแทนของพี่เอและโชว์รูมเรานะคะมานำส่งมอบเจ้าม้าป่าสีเขียว Mustang ค่ะ 2003 EcoBoost ค่ะเชิญค่ะแป๊บนึงนะคะน่าจะติดโทรศัพท์มาแล้วกับเจ้าม้าป่าหนุ่มค่ะตัวนี้เป็นสีพิเศษของปีเลยนะคะเป็นสีเขียวใหม่เลยค่ะสวยมากจันทบุรีอีกแล้วนะคะอะไรที่มันเป็นลิมิเต็ดจะอยู่ที่จันทบุรีนะคะสไลด์ลงมาเลยค่ะสไลด์ลงเลยครับสไลด์ลงเลยตัวนี้เป็น Mustang 2003 EcoBoost 2019นะคะเป็นตัวออปชั่นเต็มค่ะสีเขียวพิเศษแล้วก็ค่าสติกเกอร์มาจากโรงงานเลยนะคะคาดดำดูสปอร์ตเพิ่มขึ้นค่ะเดี๋ยวเราชมรอบๆคันรอเจ้าของรถนะคะเดี๋ยวสักครู่ค่ะเดี๋ยวเราได้พบเจ้าของผู้ปราบม้าป่าพยศคันนี้ค่ะวันนี้อ๋อและทีมงานแล้วก็เจ้ามัสคอตตัวแทนพี่เอ๋ก็จะเป็นคนมานำส่งรถให้ลูกค้าค่ะสวัสดีค่ะคุณเอ๋มัสคอตเชิญค่ะเชิญค่ะคุณเอ๋มัสคอตเชิญทางนี้นะคะเรามานำส่งเจ้าม้าป่าสีเขียวคันนี้ค่ะที่จันทบุรีอีกแล้วค่ะเดี๋ยวขับขึ้นไปข้างบนแล้วเราก็จะไปชมกับเจ้าของรถม้าป่าตัวนี้ค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะคุณปิ๊กสวัสดีค่ะคุณติ๊กแล้วก็คุณตุ้ยด้วยเนาะคุณตุ้ยได้เป็นผู้ติดตามเพจพี่เอ๋นะคะแล้วก็ได้แนะนำคุณปิ๊กแล้วก็คุณติ๊กให้ไปชมรถกับเราที่บูธที่จันทบุรีครับค่ะแล้วยังไงคะตัดสินใจใช่ค่ะตัดสินใจว่าให้เราดูแลแล้วก็เลือกเป็นรุ่นนี้ครับค่ะเพราะว่าได้ลองรู้สึกนิดนึงค่ะคือคุณเอ๋กับพี่โอได้มาให้ลองอะครับเราให้ได้ดูรถตัวจริงครับแล้วเราลองขับดูแล้วอะถามว่ามันใช่อะครับค่ะจากที่เรามองว่าตอนแรกนะคือจริงๆใจเราอยากได้เอาผาดนะครับพอมาลองมัดแต่งแล้วครับคือมันเป็นอะไรที่ใช่ครับมันเป็นตัวของตัวเองมากกว่านะครับเลยตัดสินใจจองนะครับกับคุณเอ๋นะครับแล้วก็พี่โอ๋นะครับณวันที่เราลองรถเลยนะครับอันนี้สีถูกใจแล้วก็การตกแต่งนี่ถูกใจตรงกับเงื่อนไขที่เราคุยกันไว้นะคะใช่ครับแล้วก็คันนี้อยู่ในเงื่อนไขที่ว่านำรถคันเก่ามาร่วมโครงการด้วยใช่ไหมคะค่ะวินวินครับโครงการวินเป็นไงคะราคาถูกใจถูกใจครับถูกใจนะคะโอเคเดี๋ยวขอสัมภาษณ์อีกนิดนึงเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขยับรถขึ้นมาเลยค่ะขอชมรถด้วยค่ะเดี๋ยวก็ยังไงโอ๋แล้วก็ทีมงานนะคะจะต้องเป็นตัวแทนของพี่เอ๋เพราะว่าพี่เอ๋ติดภารกิจอยู่ที่ขอนแก่นเดี๋ยวฝากมัสคอตนิดนึงนะคะคุณปิ๊กเห็นวันนั้นได้สัมภาษณ์คุยไลน์กับพี่บอกว่าโอ้เสียใจพี่เอติดภารกิจอยู่ที่ขอนแก่นอยากให้พี่เอมาส่งมอบรถเองอยากให้พี่เอมานะครับค่ะอยากให้พี่เอมาส่งมอบรถเองแต่ทีเนี้ย
คือซึ่งคิวก่อนหน้านั้นแล้วเราเพิ่งก็ทราบวันรับรถเนาะใช่ครับพี่เอกก็เลยให้พี่แล้วก็ทีมงานมาเป็นตัวแทนอวยพรค่ะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตให้น้องๆทีมงานไปไหนกันหมดล่ะอ่ะงั้นมัสคอตก็ได้ค่ะเชิญมัสคอตทางนี้ค่ะตรงกลางเลยเด่นๆเลยมัสคอตคุณเอนะคะซึ่งเป็นตัวแทนจะส่งมอบรถแล้วก็อวยพรนะคะให้กับคุณลูกค้าค่ะเชิญค่ะยินดีต้อนรับคุณบิ๊กและครอบครัวเข้าสู่ครอบครัว AEY Auto Import นะคะขอบคุณค่ะแต่ว่าวันนี้แห้งๆเลยๆปังๆเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยแคล้วคลาดค่ะค่ะค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะคุณบิ๊กคุณบิ๊กจะฝากอะไรเอ้ยกดวิดีโอคอลหาพี่เอ๋หน่อยคุณบิ๊กจะฝากอะไรถึงพี่เอ๋บ้างคะครับวันนี้ถ้ามีโอกาสครับพี่เอ๋ขออีกคันนึงนะครับขออีกคันนึงใช่ครับน่าจะเป็นเอาผาดนะครับเดี๋ยวขอเวลาอีกแป๊บนึงงั้นก็ไม่ได้ยินเลยครับผมนึกว่าอัดเสียงมาตอนแรกก็คือไม่คิดจริงๆนะครับตอนแรกไม่คิดว่าพี่โอจะพี่เอจะมาเซอร์ไพรส์อย่างนี้นะครับสุดยอดครับสุดยอดก็คือพี่เอบอกว่าไม่ได้เคสนี้ไม่ได้เลยต้องมาดูแลเองค่ะครับผมค่ะคุณเอเรียบร้อยหรือยังคะเอ้ยมาสคอตเรียบร้อยยังคะมาสคอตเดี๋ยวเชิญให้พี่เอมากล่าวขอบคุณคุณปิ๊กคุณติ๊กอีกครั้งนึงค่ะกำลังเล่นกันอยู่ผมกระจัดกระจายหมดแล้วคุณเอ๋เปลี่ยนไปเสียงมาแล้วก็ไม่คิดจะช่วยให้พี่ออกจากตัวนั้นได้เลยใช่ไหมพี่จะยืนดูว่าเมื่อไหร่จะตกใจให้พี่ออกมาจากตรงนั้นทันทีมันร้อนค่ะผมตกใจไม่เท่าไหร่ครับหลานตกใจด้วยครับผมหลานร้องไห้เลยหลานร้องไห้เลยครับผมไม่หัดจริงๆตอนแรกเลยไม่ได้ตั้งใจว่าจะหลอกตอนแรกเลยเนี่ยเคมีลูกค้าเขาจะรับจริงๆครับสิบใช่แล้วก็พอดีลูกค้าแกเรียนดับรถเราก็เลยไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เนียนซะเลยค่ะเนียนซะเลยมาอีกรอบนึงค่ะมาอีกรอบนึงไม่ใช่น้องบิ๊กไม่ลงทุนทำให้ขนาดนี้ค่ะเป็นแฟนคลับแท้นะคะแล้วก็นี่เลยค่ะคุณตุ้ยเชิญค่ะคุณตุ้ยกับน้องเชิญค่ะเป็นลูกค้าของเราด้วยนะคะก็จริงๆก็สนิทสนมกันเหมือนพี่เหมือนน้องกันเลยดีกว่านะคะค่ะค่ะเมื่อกี้ร้องไห้เหรอลูกใจมาสอดเอาละค่ะยินดีต้อนรับนะคะหมอนด้วยค่ะโอเคเลยค่ะพี่ได้เลยค่ะน้องบิ๊กและครอบครัวเข้าสู่ครอบครัว AEY Auto Import ของเรานะคะขอให้รถคันนี้นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ครอบครัวเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยแคล้วคลาดรับเงินรับทองกลับมาเต็มคันรถเลยค่ะขอบคุณครับเฮงๆรวยๆปังๆโอ้โหมันอยู่ในมาร์คขอนทองค่ะนะคะค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่วันนี้มาทำให้เรา AEY Auto Import เป็นครอบครัวที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นนะคะเอ๊วันนี้เห็นบอกว่าจะรับให้รับจองกลับอีกคันป่ะเล็งๆเอาผาดไว้คุณตุ้ยเล็งๆเอาผาดรู้สึกยังไงบ้างวันนี้อึ้งนะเมื่อกี้ถอนหัวมาอึ้งครับตกใจครับตกใจจริงๆนะครับก็ตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าพี่เอ๋จะมาจริงๆใช่มั้ยก็นึกว่าพี่เอ๋ไปขอนแก่นค่ะตอนแรกไม่คิดด้วยว่านี่แรกพี่โอบอกบ่ายโมงเจอกันค่ะเอ๊ะทําไมพี่โอช้าแบบนี้นะเตรียมทีมงานมือใหม่ไงคะคุณเอ๋ก็มาเองถ้าเลยบ่าย2มาแล้วผมว่าผมจะไลฟ์เองแล้วครับว่าจะไลฟ์ส่งมอบเองเลยไม่คือพี่ไม่เคยใส่ไอ้จะมาถอดแล้วเมื่อกี้ฝนมันก็ตกไงฮะค่ะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวรอแป๊บนึงก็อยู่กันแถวนี้แหละค่ะนั่งใส่นั่งรองก็ไปรองอยู่แอบอยู่ในรถกระบะก็แอบไม่ได้หัวมันใหญ่ค่ะก็เลยตอนหลังก็เลยตัดใจนั่งท้ายกระบะมาเลยละกันค่ะนะคะก็ชอบไหมคะสำหรับตัวนี้ชอบครับสีไหมสวยไหมสวยครับน้องบิ๊กรู้แล้วใช่ไหมว่าตัว2020ก็จะออก
ใช่ครับหานะคะแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มมากมายนะคะแต่ที่เพิ่มมากมายก็คือเงินเพิ่มอีก 300,000 นะคะค่ะนะคะรถก็เข้ามาบ้านเราเนี่ยถ้าของเอกก็น่าจะเป็นประมาณสักเดือน2นะคะแต่ว่าตอนนี้ถ้าใครจะเอารุ่นนี้ต้องพูดเลยค่ะว่าหาลำบากแล้วนะคะต่อไปก็คือคันนี้เป็นตัวที่ถือว่าแรงและออปชันดีที่สุดสำหรับปี19อยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Sport Exhaust นะคะตัวปัดท่อนะคะสีก็สีสวยสีตัวนี้เนี่ยมันเป็นสีเขาเรียกว่าอันนี้มัดถอดถอดหัวแล้วเต้นไม่ได้ถอดหัวแล้วค่ะก็นะคะก็สีเป็นสีเขียวที่จริงๆแล้วที่เมืองนอกเนี่ยเขาใช้สีตัวนี้เป็นทำโฆษณาตอนรถตัวเปิดตัวตัวใหม่เปิดตัวตัวนี้นะคะค่ะถือว่าเป็นสีที่สวยมากค่ะเขาเรียกว่าพี่เอ๋ตั้งชื่อว่าอะไรคะเจ้านี่เดอะฮาร์ค เดอะฮาร์คผมชื่อจริงครับค่ะค่ะเขียวเหนียวซับนะคะค่ะค่ะก็ขอบคุณมากมากนะคะก็อันนี้ก็น่ารักแล้ววันนี้จริงๆเรานัดปาร์ตี้กันด้วยป่ะเนี่ยแล้วพอรู้ว่าพี่ไม่มาได้จองไว้ไหมไม่ได้จองเย็นนี้มีนัดอีกนะแต่ว่าเย็นนี้พี่ก็มีนัดท่านนายกอะไรนะท่าช้าท่าช้าใช่ใช่ใช่เพราะว่าไปรับรถเก่าท่านคืนอีกคันนึงค่ะใครสนใจก็ดูได้นะคะเราเดี๋ยวช่วงเย็นๆนี้ค่ะแล้วก็นัดเจอลูกค้าเก่าเราด้วยที่ก่อนหน้านี้ส่งที่จันทบุรี2เทปไปแล้วแล้วพี่เอกยังไม่ได้มาค่ะนัดขอบคุณด้วยขอบคุณคุณกลมเอาละค่ะขอช่างกล้องเชิญชมรถคันนี้เลยให้ชมรถนิดนึงค่ะจากไฟหน้ากระจังหน้าเลยนะคะแล้วก็แผ่นไปรอบๆคันเลยค่ะอะไรนะคะตอนที่อยู่ในมัสคอตแล้วเขาชอบมองอยู่เอาเหรอพอถอนหัวตกใจหน้าเอ๋เลยเรากีดกันไงเรากีดกันน้องเลยตกใจก็สวยนะเนี่ยสวยเหมือนแม่เลยอ่ะคุณหนออธิบายออปชั่นเนี่ยคะสวยมากค่ะเป็นต่อแล้วก็เป็นพวงมาลัย3ด้านแบบสปอร์ตนะคะมันเปลี่ยนไม่ทันแล้วดิแต่งมาลัยค่ะโลโก้ลายมาก็จะชัดเจนมากนะคะเบาะด็อกซีทนี้ก็ค่อนข้างกว้างนะคะนั่งได้สบายสะดวกไม่จำเป็นต้องเป็นเด็กนะคะผู้ใหญ่ก็ตัวขนาดกลางๆเนี่ยค่ะนั่งได้ค่ะไม่อึดอัดค่ะนั่งได้จริงค่ะเชิญไปด้านหลังเดี๋ยวชมรอบๆคันกันฝาท้ายตัวไฟท้ายนะคะจะเป็นตัว C ค่ะวิ่งตอนกลางคืนเห็นไฟที่เด่นชัดแล้วก็สวยงามมากค่ะช่วงตอนท้ายนี้บรรจุได้อยู่ประมาณ400ลิตรนะคะสามารถบรรจุสัมภาระได้มากขึ้นแล้วก็จะมีตัวซับวูฟเฟอร์นะคะทำให้เครื่องเสียงตัวในรุ่นของ B&O เนี่ยค่ะมันมีความเสียงแบบแน่นมากแล้วก็เป็นเครื่องเสียงที่ดีมากเลยค่ะโอเครอบๆคันมาทางนี้เลยค่ะเดี๋ยวเชิญมาขอบคุณแล้วก็ปิดทริปกันนิดนึง อู้ฝากอันนี้หน่อยอู้ฝากนี้หน่อยเดอะฮาร์คเขียวเหนียวซับจริงๆนะคะตัวนี้สวยมากนี่ค่ะอีกชิ้นหนึ่งเป็นหมอนลิมิเต็ดอีดิชั่นใบเดียวในโลกเลยมอบให้ค่ะค่ะพี่เอ๋ล่ะคะเชิญค่ะเชิญค่ะไหนหัวอยู่ไหนหัวอยู่ไหนหัวอยู่ไหนเตรียมหัวมาขอหัวหน่อยค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆท่านใดสนใจรถนำเข้าเนี่ยคุณบีพอจะแนะนำยังไงได้บ้างจากการที่เรารู้จักกันมานานแล้วคุณตุ้ยเชิญค่ะคุณตุ้ยด้วยค่ะครับถามเรื่องรถนะครับเรื่องรถนำเข้าครับไว้ใจนะครับ AE Auto นะครับอันนี้นะครับขึ้นชื่อตอนนี้คือเอาง่ายคือมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับของรถนำเข้าแล้วนะครับมียอดสั่งจองนะครับโอ้โหนะครับในไลฟ์นี่นะครับแทบจะส่งไม่ทันนะครับอันนี้นะครับเรื่องรถนะครับไว้ใจคุณเอ๋นะครับแต่ถ้าเรื่องประกันชีวิตนะครับไว้ใจกรุงไทยเอ็กซ่าสาขาจันทบุรีครับใช่ลืมบอกไปนะใช่ครับสนใจสมัครนี่ถ้าสมมติว่าบอกว่า
มาจากเพจของคุณเอ๋นี่มีส่วนลดไหมคะถ้าใครสนใจทำประกันชีวิตเดี๋ยวมาคุยกันครับอันนี้นะครับนะครับต้องมาคุยเดี๋ยวดูพิเศษให้ใช่ครับค่ะแล้วก็พอจะบอกอะไรเพื่อนๆได้ไหมคะหลังจากที่เรารู้จักกันมานานแค่ไหนแล้วคะเนี่ยก็รู้จักพี่เอ๋มาก็ประมาณ3ปีได้แล้วครับค่ะนะคะเขาแฟนด้วยใช่ครับรักเอ๋ยครับค่ะก็เดี๋ยวน่าจะเป็นครอบครัวอะไรนะทุกวันนี้เราก็เป็นครอบครัวกันอยู่แล้วแน่นอนทุกวันนี้เราก็เป็นครอบครัวกันอยู่แล้วค่ะคิดไว้น่าจะปีหน้าเดี๋ยวคุยกับแฟนทีนึงได้เลยได้เลยนะคะอีกไม่กี่วันเองปีหน้าแน่ครับปีหน้าอาจจะมีเอาผ่าสองน้องบิ๊กอันนี้เขาเรียกว่าหมวกเขาเปลี่ยนร่างครับน้องบิ๊กลองใส่ดูแล้วน้องบิ๊กจะเต้นโดยที่ไม่คิดชีวิตเลยน้องบิ๊กให้คุณตุ้ยก่อนนะครับให้คุณตุ้ยเต้นก่อนลองไหมคะเขาเรียกว่าบวกเปลี่ยนชีวิตนะไม่เชื่อเดี๋ยวไอ้ใส่หัวโอ๋นะคะอ้าวเห็นไหมคะเห็นไหมคะเปลี่ยนท่านี้เลยค่ะเอาละค่ะเรื่องเล่นน่ะเรื่องเล่นค่ะเรื่องเล่นนะก็ขอบคุณมากนะคะที่นี่ก็คุณไทยแอคท่าพูดเลยค่ะว่าก็ในเรื่องของการเคลมเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นประกันรถยนต์ก็ดีนะคะประกันชีวิตก็ดีนะคะของแอคท่าที่เอ๋บอกเลยค่ะว่าเขาเคลมดีมากนะคะเพราะว่าตัวเองก็ขายประกันของแอคซ่าเยอะเหมือนกันหารถยนต์นะคะค่ะแต่ว่าประกันชีวิตเขาก็ดีอยู่แล้วค่ะใช่ครับเดี๋ยวทำให้พี่ด้วยนะใช่ครับวันนี้พี่เอ๋จะทำสองเล่มนะครับวันนี้นะครับส่งมอบกรมธรรม์ให้พี่เอ๋นะครับเดี๋ยวผมจะไลฟ์สดมั่งครับส่งมอบกรมธรรม์นะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราลาเพื่อนๆก่อนเนาะค่ะค่ะขอบคุณมากเลยครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ